สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายตือแม่เจ้า63นะครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆ นะครับขยายพันธุ์ฟิโลเดนดรอนนะครับพันธุ์เรดคองโกนะครับหรือชื่อที่เป็นมงคลของไทยนะคือโคตรรวยนะครับหรือรวยโชคนะครับครับก็วิธีขยายพันธุ์นะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเราจะเลือกต้นที่พร้อมขยายนี่ก็ในวิธีแบบนี้ก็คือเราดูลักษณะนะครับมันจะมีรากออกมาจากส่วนบนนะครับนี่ครับจากข้างบนยอดที่แตกขึ้นไปนะครับโดยเราจะตัดตรงนี้นะครับบริเวณแถวนี้เพื่อที่จะได้รากติดไปด้วยนะครับถ้าได้รากติดไปด้วยเยอะนี่ก็ยิ่งจะทำให้ต้นไม้ฟื้นได้เร็วนะครับก็หาเหลี่ยมหามุมในการปาดนะครับโดยจะใช้มีดเล็กๆหรือคัตเตอร์ก็ได้นะครับผมเตรียมไว้แล้วนะครับนะครับผมก็ดูแล้วนะครับผมจะตัดให้ได้ตรงนี้นะครับอาจจะต้องดึงด้วยนะครับใช้คัตเตอร์ปาดอย่างเดียวอาจจะได้ไม่หมดนะแล้วก็เราจะไม่ได้รากทั้งหมดนะครับจะได้รากส่วนนี้นะครับตรงนี้มันติดเกินไปเราเอาไม่ได้นะนี่ครับไม่ต้องห่วงนะครับใบข้างล่างที่ขาดไปมั่งก็มันก็ต้องขาดอยู่แล้วล่ะครับหมุนหามุมเพิ่มนะครับจะได้รากติดมาเส้นใหญ่ๆใน3เส้นนะครับขุดออกมาก่อนครับไม่อยากให้รากขาดนะครับโอ้รากเส้นนี้ก็ยาวเลยนะครับแตกเป็นฝอยไปอีกถ้าได้แบบนี้เนี่ยติดง่ายเลยนะครับพอรากนี่ก็แตกเป็นฝอยไปอีกนะครับอย่าให้ขาดนะครับระวังหน่อยนะครับแล้วเราก็จะใช้ปูนแดงปิดแผลนะครับทาปิดแผลนะครับทั้งตรงที่ยอดที่ตัดมานะครับและก็ตรงต้นเดิมนะครับปิดแผลไม่ให้เชื้อโรคเข้านะครับถ้าเป็นคนก็คงเหมือนกับเวลาหกล้มนะครับแล้วก็ทายาแดงนะครับบางทีก็ใช้มือจับก็ได้นะครับปุ่นแดงแล้วก็ทูๆไปเลยก็ได้บางทีก็ใช้มีดหรือคัตเตอร์แตะๆก็ได้ต้นเดิมของเขานี่เราก็ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ตายนะครับเดี๋ยวก็จะมีแตกเป็นต้นขึ้นมาใหม่นะครับถ้ายิ่งเราขยายนี่จะเป็นการกระตุ้นให้ต้นเก่าดีครับแตกต้นแตกยอดออกมาใหม่นะครับเราก็จะได้ส่วนนี้ด้วยนะครับวัสดุปลูกนะครับผมก็จะใช้เป็นมะพร้าวสับนะครับซึ่งก็ผ่านการแช่น้ำมาล่วงหน้าแล้วอย่างน้อย1คืนนะครับเพื่อเอาสารแทนนินในเปลือกมะพร้าวออกนะครับแล้วก็เพื่อรักษาความชุ่มชื้นด้วยนะครับผมจะปลูกในกระถางที่เล็กลงนะครับครับใช้กระถาง8นิ้วนะครับโดยเราก็จะเติมมะพร้าวสับลงไปก่อนนะครับแล้วก็เอายอดที่เราตัดมานะครับลงไปก็ระวังหน่อยนึงนะครับอย่าให้รากที่เราตัดมาหักหรือขาดนะครับจำเป็นมากนะครับตรงนี้ผมปลูกวิธีที่ผมจะไม่อบนะครับการอบนี่มันการอบถุงหรือควบคุมความชื้นนี่ในตู้อบหรือในถุงอบก็จะช่วยในการเรื่องลดการคายน้ำให้มีความชื้นสัมผัสในอากาศดีเพื่อทำให้รากออกไวนะครับแต่ในเมื่อเราขยายแบบนี้แล้วได้รากเยอะแล้วนะครับแล้วก็เราก็ไม่ต้องอบก็ไม่เป็นไรก็กดเบาๆนะครับรอบๆนะครับเพื่อให้ต้นตั้งนะครับอยู่ตัวนะครับเราก็จะไปไว้ในร่มลำไรนะครับโดยผมจะใส่ปุ๋ยละลายช้าไปเลยนะครับสูตร3เดือนนะครับก็จะเป็นการป
ประหยัดเวลาทำงานนะครับเราก็ทำครั้งเดียวก็เสร็จนะครับไม่ต้องมาเติมปุ๋ยเติมอะไรอีกทีหลังตรงนี้ก็มีรากอยู่แล้วเนาะแล้วก็สามารถใส่ปุ๋ยให้รากเขากินได้เลยนะครับทีนี้ก็ไปตั้งในร่มลำไรนะครับรดน้ำนะครับให้ชุ่มๆนะครับวันละครั้งนะครับไม่ให้แฉะนะครับให้พอชุ่มนะครับปกติขยายพันธุ์แบบนี้ก็ไม่มีปัญหาการตายนะครับก็คลิปนี้ก็มาพบกับเพื่อนๆเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ